รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV ไม่เคลียร์คิวว่างไปให้กำลังใจงานแต่งชมพู่โตอัพค่าตัว8หลักเทียบซุปตาร์เจมส์จิเมินคนเมาเป็นพระเอกฟอร์มตกลั่นไม่เจอสาวถูกใจยังโสดไร้สาวคุยหนูอิมอิมโวยอดีตแฟนอไม่แมนให้ข้อมูลเท็จแฉกลับอีกฝ่ายหวังฮุบบริษัทไม้พิรมพรนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะกับ EFM on TV นะคะเจอกันเย็นๆแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะโดยเฉพาะวันนี้1พฤษภาคมเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วแล้ววันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะกับวันแรงงานแห่งชาตินั่นเองใช่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของวันแรงงานเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วในที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามีวันแรงงานมานานมากแล้วนะครับโดยจะเรียกวันนี้ว่าวันเมเดย์นะครับก็คือจะเป็นวันที่ชาวต่างชาติเนี่ยสถาปนาแล้วก็ยกย่องคนที่มีชื่อเมย์ทุกคนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ใช้แรงงานพอเล่นเสร็จก็คิดว่าไม่น่าเล่นเลยเล่นมุกขิงมุกขาเมย์ก็คือพฤษภาคมวันเมเดย์ก็1พฤษภาคมนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยค่ะก็เริ่มมีวันแรงงานคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475นั่นเองค่ะได้มีการจัดการบริหารแรงงานนะคะเป็นการจัดสรรพัฒนาแรงงานรวมไปถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงานนะคะก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างเขาเรียกว่ารากฐานแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2536เนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานแล้วก็สวัสดิการสังคมขึ้นเพื่อให้การบริหารงานเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทัดเทียมในนานาประเทศนะคะซึ่งมีหน้าที่ตั้งแต่การจัดหางานการแนะแนวอาชีพการพัฒนาแรงงานงานคุ้มครองแรงงานแล้วก็งานแรงงานสัมพันธ์ด้วยค่ะใช่แล้วนะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุด1วันที่หลายๆคนก็รอคอยยิ่งปีนี้นะโอ้ตายแล้วหยุดยาวเป็นวันหยุดยาวเพราะวันที่4เป็นวันหยุดด้วยนะคะบางคนก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวได้กลับบ้านไปต่างจังหวัดกันอีกครั้งนึงหลังจากที่หยุดยาวในช่วงสงกรานต์กันมาแล้วใช่ค่ะบางคนบอกว่าหยุดแล้วแต่สงกรานต์ทุกวันนี้ยังหยุดอยู่เลยนี่ตกงานหรือเปล่าอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่าลางานต้องลาออกไปเลยนะครับยังไงก็ใครเดินทางไปต่างจังหวัดดูเราอยู่ก็เที่ยวให้สนุกด้วยนะครับเอาล่ะก่อนจะมาสู่ข่าวบันเทิงกันนะครับมีหนึ่งเรื่องฝากไว้กับซิมเติมเงินใหม่นะครับมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันชื่อว่าซิมแฮปปี้ไวไลน์แค่ชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะเอาใจคนชอบเล่นไลน์มากๆเลยครับพอทุกๆการใช้งาน100บาทครับจะได้รับไลน์โบนัสถึง15บาททันทีเอาไปทำอะไรได้เอาไปซื้อสติกเกอร์ทีมแล้วก็ไอเทมเกมในเครือไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับผ่านใน LINE Store นั่นเองเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยครับการใช้ LINE โบนัสก็ง่ายแสนง่ายนะคะแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่เบราว์เซอร์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะแล้วก็เข้าไปที่ store.line.me นั่นเองจากนั้นก็เข้าไปเลือกซื้อของได้ตามใจเลยนะคะแล้วเลือกการจ่ายเงินผ่าน dtac ค่ะแค่นี้ค่ะก็สนุกไปกับสติกเกอร์ทีมหรือว่าไอเทมเกมได้แล้วค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดยิ่งใช้เยอะเนี่ยก็ยิ่งได้ LINE โบนัสแยะนะคะแถมเค้าบอกด้วยค่ะว่าในแพ็คซิมนี้เนี่ยยังมีของที่ระลึกจาก LINE แล้วก็แฮปปี้ด้วยงานนี้เรียกได้ว่าคนรัก LINE เนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าต้องรีบไปหาซื้อกันหน่อยค่ะเพราะว่าซิมนี้นะมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยกับซิมแฮปปี้ไวไลน์จากแฮปปี้ค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับเปิดเบรกแรกของเรา5ข่าวรวดเลยนะครับเริ่มที่ข่าวของนางเอกจากวิกน้อยสีนะครับอย่างมากกี้ราศีดีกว่าเรื่องราวมันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วยังไงยังไงยาย่าโพสต์รูปหนึ่งมียาย่ามากกี้คิมเบอร์รี่ต่างกอดรักกันแสดงความรักลงใน Instagram ปรากฏว่าขาดไปคนนึงไงคือมิ้นท์ชลิดาไงก็เลยต้องไปถามนิดนึงว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยจะเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยเราผลักมิ้นท์ออกจากกลุ่มไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามกันนะครับรวมไปถึงดีกรีความหวานกับหวานใจอย่างหนุ่มป๊อกภัสสรก่อนนะครับเพิ่งจะกลับมาจากทริปสวีทหวานที่ญี่ปุ่นแววมาว่ากลับมารอบนี้เนี่ยมีเหล่าออร์แกไนซ์ลุมติดต่อ
อให้ออกงานคู่กันคิวยาวมากเลยจริงหรือเปล่ารวมไปถึงที่พักหลังพี่ชายคนสนิทคู่จิ้นมาดกวนอย่างคุณบอยปกรณ์เนี่ยชอบแซวสาวมากี้เรื่องหนุ่มป๊อกถี่แล้วถี่เล่างานนี้หนุ่มป๊อกเนี่ยมีแอบน้อยหรือน้อยใจบ้างไหมว่าเฮ้ยทำไมถึงแซวล่ะทำไมถึงแซวเดี๋ยวเราไม่ถามมากี้กันครับมาต่อที่ข่าวของนางเอกสาวดาวรุ่งนะคะอย่างวาวานิชารีค่ะกับประเด็นล่าสุดค่ะในงานรับปริญญาของหนุ่มเต้ยที่ผ่านมานะคะมีคนตาดีแอบเห็นว่าวาวานเนี่ยไปร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะงานนี้ก็จะจิ้นจนอินกลายเป็นรักนอกจอด้วยหรือเปล่าค่ะต้องให้วาวามาชี้แจงสักนิดนึงค่ะแล้วก็แววมานะคะว่าตอนนี้กำลังขึ้นแท่นเป็นลูกรักของช่องผู้ใหญ่ป้อนงานให้ไม่ขาดมือเลยค่ะเตรียมประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหล่อหน้าเข้มอย่างท็อปจรนด้วยจนมีกระแสข่าวมานะคะว่าพระเอกคู่จิ้นอย่างเต้ยพงศกรออกการน้อยใจไม่อยากให้พี่จิ้นกับพระเอกคนอื่น อันนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้วาวาเคลียร์สักนิดนึงค่ะมาต่อกันที่ข่าวของพระเอกมาสเตอร์สุดติ๊กกันบ้างนะคะอย่างหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะล่าสุดเนี่ยนะนี่เจ้าตัวก็มาในลุคใหม่นะคะเป็นแบบผมสั้นสกินเฮดหล่อมากเลยอ่ะใช่จริงๆคนที่จะตัดสกินเฮดได้เนี่ยต้องหน้าดีจริงๆนะงานนี้ก็เลยทำเอาบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ GTH เนี่ยก็เลยกรี๊ดการ์ดกันไปเป็นแถวเลยงานนี้นะฟีดแบคเรื่องทรงผมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามกันรวมไปถึงกระแสข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวแยมมัทิรากันบ้างค่ะพอถามทีไรเนี่ยก็จะได้คำตอบเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นแค่คนที่รู้จักกันเท่านั้นงานนี้จะเผยปริปรากยอมว่าคบกันดูใจกันอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปถามจากหนุ่มซันนี่กันค่ะมากันที่ฝ้าของนางเอกสาวพันล้านยังใหม่ดาวิกากันบ้างนะครับเรียกว่าฮอตแข่งกับลมฟ้าทะลุร้อยองศาเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าดูสินะงานละครงานอีเวนต์พรีเซนเตอร์รุมแย่งตัวกันพรึบเลยจนมีกระแสข่าวเมาออกมานะบอกว่าสาวใหม่ฟันค่าตัวครั้งหนึ่งเนี่ย8หลักนะเทียบชั้นซุปตาตัวแม่อย่างพี่อ้ำพัชราภาเลยอันนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามกันรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นนะครับในงานปาร์ตี้สละโสดของซุปตารุ่นพี่อย่างคุณชมพู่อรยาเนี่ยก็มีคนแอบกระซิบมาว่าสาวใหม่เนี่ยล็อกคิวนะไปซุ่มซ้อมจัดเซอร์ไพรส์มีต้องมีเต้นอะไรก็เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้สาวใหม่เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนึงครับปิดท้ายข่าวแซ่บเอาใจคอหนังรักงานนี้กันบ้างค่ะก็คือเตรียมตัวให้ดีนะคะเพราะอีกไม่นานเนี่ยค่ายหนังอารมณ์ดีอย่าง GTS นะคะเตรียมส่งโปรเจกต์หนังรักเรื่องใหม่นะคะอย่าง Heart Attack เนี่ยโดยส่งพุ่มกับอินดี้นะคะอย่างคุณเต๋อณวพลค่ะก็ที่เคยฝากความประทับใจมาแล้วค่ะจากเรื่อง Marry It Happy Marry It Happy นั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยได้เลิกดี30เมษายนนะคะพุ่มกับของเราแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ร่วมพิธีบวงสรวงค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแววมาค่ะว่ามีแพลนจะเข้าฉายให้ทันปลายปี58นี้ด้วยพร้อมจับ2ซุปตาอย่างพระนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาค่ะมาประกบคู่กับพระเอกมาสุดติดนะคะอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนท์เป็นครั้งแรกพร้อมกับวีวีโอเลตด้วยค่ะแล้วก็บอลต่อพงหรือว่าบอลสครับนั่นเองมาร่วมชิมลางภาพยนตร์เป็นครั้งแรกหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นซันนี่และใหม่ดาวิกาเดี๋ยวเราไปให้พ่วงกับแล้วก็นักแสดงมาชี้แจงกันเลยค่ะงานที่ผ่านมาเราใช้แบบนักแสดงแบบที่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพเป็นนักแสดงหน้าใหม่หรือคนทั่วๆไปซะมากกว่าแต่ว่ารอบนี้บทมันค่อนข้างต้องการแบบพลังงานการแสดงสูงอยู่เหมือนกันหรืออะไรแบบนี้เราก็เลยเริ่มคิดถึงแบบพี่ซันนี่พอพี่ซันนี่มาก็จะเริ่มไปใหม่เริ่มไปวีเริ่มไปพี่บอลอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อยๆมาเรื่อยๆอย่างนี้มากกว่าตอนนี้ยังมีเป็นแค่ working title ครับ Heart Attack แต่ว่าชื่อไทยยังไม่มีก็เดี๋ยวอาจจะแบบตัดต่อกันเสร็จก่อนเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีกังวลตรงที่อยากทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนนะคะอยากทำให้พุ่มกับแล้วก็ทีมงานทุกคนแบบพอใจอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็กำลังแบบเวิร์กช็อปกันอยู่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าจะสนุกแล้วก็อยากที่จะแสดงเรื่องนี้มากกว่าและเจอนักแสดงดีๆด้วยครับพุ่มกับดีๆด้วยผมก็รู้สึกว่าโดยเบื้องต้นแบบทุกคนน่าจะสนุกในระหว่างการทำงานแล้วก็ส่วนไหนจะเป็นไงเดี๋ยวต้องรอให้ทุกคนลองดูกันครับว่าผสมกันแล้วมาเป็นยังไงบ้างครับแต่หลักนี่คือ10ล้านค่ะไม่ถึงถ้าถึงนะป่านนี้ดาวิโอ้ไม่ทำงานแล้วยังเป็นเลดแบบเด็กๆเป็นก็คือเป็นรุ่นไปอะค่ะใช่ก็ยังถ้าเรียกแพงเดี๋ยวนี้ธุรกิจก็ไม่ดีแล้วอะเนาะแบบเศรษฐกิจก็ไม่ดีเขาคงไม่จ้างหนูไม่กล้าเทียบเลยค่ะหนูแบบเขาเป็นรุ่นพี่อะค่ะแล้วก็เราทำได้คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นใหม่ดาวิกาค่ะวันนึงจะดังวันนึงจะเงียบมันก็เป็นตัวเราไม่คิดจะไปเทียบใครค่ะทุ่มเทมากรู้สึกว่า7คิวเนาะ7คิวที่ซ้อมเต้นกันนะคะพี่ๆค่ะอย่างพี่ผู้จัดการพี่ชมค่ะพี่หวานเจี๊ยบพี่ก้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ช่วยคิดส่วนหนูก็เป็นหน้าที่แบบช่วยซัพพอร์ตและเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะล็อกไว้เลยค่ะไม่ได้ค่ะไม่รับค่ะวันนั้นนี่คือ
ซัพพอร์ตแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างๆเต็มที่ค่ะวันนั้นพี่ชมต้องสวยมากๆอันนี้ผมเปลี่ยนทรงผมผมไม่เห็นรู้เลยครับก็ดีครับผมเป็นเข้ากับคาแรคเตอร์ในหนังที่ผู้กำกับเขาอยากได้ครับผมเขาบอกเหมือนแบงค์แคชครับผมเล่น number one ครับใครจะไปคุยเรื่องนี้ดูเป็นคนยังไงกันเฮ้ยนายพันล้านว่าไงเฮ้ยเรา300ไม่เกี่ยวสิมันแล้วแต่คนชอบมันก็พอครับผมคือผมรู้จักใครผมรู้สึกว่าก็อยากรู้จักของเขาไปทั้งชีวิตแค่นั้นเองครับผมไม่ได้คิดว่าต้องเป็นใครต้องเป็นอะไรกับเราต้องเป็นอะไรเงี้ยรู้จักเป็นเพื่อนมนุษย์กันเลยแล้วอย่างน้องแย่มาครับผมก็รู้จักกันครับผมรู้จักกันครับคือยังคุยกันเหมือนเดิมไหมก็คนรู้จักกันนะฮะเขารู้จักกันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วครับก็แย่เล่นเพราะเมื่อวานไปเจอเขาเขาก็พูดบอกมานี่เลยเดี๋ยวก็ไปจิ้นกับคนอื่นทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆว่าเตรียมลูกโป่งไปค่ะแต่ว่าในส่วนศิริกิติ์เขาห้ามเอาเข้าก็เลยไปแต่ตัวมีดอกไม้นิดนึงอะไรเงี้ยมาจากซิกเซนคนก็ชอบใช่ไหมคะเรื่องนี้เนี่ยมันได้เต็มกว่าน่าจะจิ้นกว่านะก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องกระแสคู่จิ้นค่ะก็อยากให้ละครออกมาดีแค่นั้นเองแน่นอน ผ่านไปไม่กี่เดือนนะคะเยี่ยมแข็งมากขึ้นมากต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกอย่างตอนนี้ก็เรียกว่ากลับมาฮอตมากมากเหมือนเดิมฮอตเหมือนเดิมเหรอฮอตโอเคดีค่ะดีค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะยังไม่ได้ถามเลยแต่ก็น่าจะมีบ้างนะเพราะว่าเพื่อนๆเขาหรืออะไรเงี้ยน่าจะแบบมีดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจจะแบบมาแซวเขาอีกทีนึงอันนี้ยังไม่ทราบค่ะแล้วแต่ว่าจะแบบมีงานที่เชิญเราไปหรือเปล่ามีติดต่อมาบ้างไหมคะเพื่อนกับมีบ้างค่ะมีบ้างถ่ายแบบด้วยมีเป็นแบบแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยแหละค่ะคิวหนูถ่ายละครค่ะก็เลยแบบว่าไปไม่ได้วันที่เราไปได้ก็แบบไปได้คนเดียวเขาติดทำเพลงเขารูปที่เป็นรูปรวมไม่มีน้องเพราะว่าน้องไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตด้วยค่ะแล้วก็อยู่ในเขาเรียกอะไรเหมือนคนละขบวนของพาเลทกันแต่ว่ารูปที่เราถ่ายแยกย้ายกันถ่ายเราก็มีปกติค่ะหนูกับคิมกับย่าก็ปกติหนูกับมินก็ปกติก็คือหนูโอเคกับทุกคนอยู่แล้วแต่พักหลังนี้ได้เจอไหมพักหลังนี้เหรอคะมีไปเจอบ้างค่ะนี่ก็เดี๋ยวนัดไปกินข้าวกันอาจจะเป็นเพราะว่าภาพที่ออกมาวันที่ซ้อมเขาอยู่คนละส่วนกันใช่แต่เธอได้ยินอะไรมาว่ามาดูแบ่งพาร์ทดูแบ่งพาร์ทนี่ไงเห็นไหมเธอได้ยินเหมือนฉันเลยหนูกับคิมกับย่าก็ปกติหนูกับมิ้นก็ปกติทำไมต้องแบ่งพาร์ททำไมต้องแบ่งพาร์ทหนูกับคิมกับย่ากับมิ้นก็ปกติกันดีค่ะเข้าใจใช่ปะอันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกมันเป็นสิ่งที่คนสอดรู้สอดเห็นอย่างเราได้ยินขึ้นมาก็เท่านั้นเองเราก็แค่แชร์แต่ต้องเป็นการสงสัยตอนแรกคิดเองคนเดียวปรากฏหันถามเพื่อนตึ๊ดด้วยนิดนึงเพื่อนตึ๊ดเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้นะทำไมถึงต้องแบ่งทำไมถึงต้องแบ่งหรือเราคิดมากไปเองก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องราวของซันนี่อันนี้ขอชมนะว่าหล่อขึ้นหลังจากที่ทรงผมแล้วแต่บางคนนะคะในกระแสของโซเชียลต่างๆค่ะก็บอกว่าการประกบกันครั้งนี้ดูแบบก็ดูคนละเบอร์ทำไมล่ะดูแบบอย่างใหม่เดวิกาเนี่ยนางเอกพันล้านแล้วแบบในขณะที่ซันนี่เนี่ยเล่นแบบหลัก10ล้านโอ้ตายก็เลยดูไม่เหมาะกันแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าความจริงแล้วไปคู่กับสาวไอ้ปิชยาคือดีกว่ามันดูเคมีได้กันมากกว่าก็เขาเพิ่งเจอกันเองไงก็เราต้องมีเปลี่ยนกันไปบ้างอาจจะให้คู่กันเหมือนกันทุกเรื่องมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวเราต้องติดตามอาจจะเป็นประเด็นที่คนพูดถึงแต่อยากให้รอดูหนังก่อนเมื่อหนังเสร็จเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาแล้วมันเป็นยังไงอาจจะอาจจะฟินเหมือนกันก็ได้เนาะอาจจะต้องรอดูนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีข่าวเมาส์ข่าวแรงมาฝากกันเพราะว่ามีคนนะคะเมาส์กันมาว่าพระเอกหนุ่มหล่อหน้าใสอย่างเจมจิรายุตอนนี้ตกกระป๋องซะแล้วจะเป็นยังไงติดตาม EFM on TV ค่ะเฮ้ยตกไปหรอEFM on TV EFM on TVสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Move ล้อ14นิ้วใหม่สมาร์ทให้โลกสนุก Move ให้โลกหมุนตามชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วมั่วมากๆค่ะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่เอ๊ะยังไงใช่แน่ๆไม่ชัวร์แล้วล่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชม EFM on TV ของเราก็ยังมีประเด็นข่าวบันเทิงมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวที่เกริ่นกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะเรื่องราวของเจมจินั่นเองนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็ดูฮอตเปรี้ยงปร้างดังอยู่งานเยอะงานลุมนะโธ่แต่ก็ไม่วายมีกระแสข่าวเมาส์ออกมาหนาหูเลยนะครับว่าเจมจิเนี่ยฟอร์มตกผู้ใหญ่ไม่
ปลื้มเลยไม่ป้อนงานให้เลยโดนเมาแรงขนาดนี้เนี่ยเจมส์จิจะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันนะครับรวมถึงมีวงในก็ซิปมาว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยออกใบสั่งห้ามหนุ่มเจมส์จิมีแฟนอันนี้จริงไหมแล้วตอนนี้เนี่ยแอบซุ่มเงียบเดินหน้าจีบสาวคนไหนอยู่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวให้เจมส์จิเนี่ยเคลียร์กันหน่อยครับรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเลยช่วงนี้ก็คือบอกไม่ค่อยจะมีผลงานละครให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันสักเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยก็เคยออกมาบอกแล้วก็มีข่าวมานะคะว่าจะโคจรมาฝากฝีไม้ลายมือการแสดงกับนางเอกสาวใส่แบ๊วอย่างสาวยาย่าอุรัสยาในละครเรื่องหนึ่งในซวงอย่างนี้แต่ว่างานนี้ก็มีกระแสข่าวลือกันมาค่ะว่าละครโดนสั่งเลื่อนออกอากาศด่วนไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดแล้วเจ้าตัวจะสร้างเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปถามหนุ่มเจมจิกันค่ะไม่รู้ว่าเลื่อนหรือเปล่าครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังรอเขาบอกดีกว่าครับว่าออกตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้จริงครับจริงๆแล้วก็ไม่นานแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวก็คงได้เห็นกันแล้วครับความตกแล้วครับก็ผมก็ยังไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าคงจะเป็นช่วงแบบว่าระยะเวลาที่ละครกำลังถ่ายทำนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ออนแล้วก็คนก็ยังไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูละครหลังละครออกครับยังครับเราก็อยู่กับพี่กับอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกไปเรื่อยๆทำงานไม่ได้สั่งไม่มีสั่งไม่มีครับก็ปกติก็ไม่ถึงกับกลัวขนาดนั้นครับแต่ว่ามันยังไม่ได้มีคนที่ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้มีอะไรจริงก็เป็นที่เมามากค่ะหลายกระแสบอกว่าหลังๆเนี่ยกระแสของเจมจิเนี่ยดูฟอร์มตกถ้าเปรียบเทียบหลังจากที่สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่ากระแสของเจมจิเนี่ยมาแรงจริงๆใช่จะเห็นเจมจิบ่อยมากในหน้าจอทีวีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของละครที่ถ่ายทำอยู่เนี่ยครับอาจจะยังไม่ได้ออนแอร์คนก็เลยรู้สึกว่าหายไปจากหน้าจอทีวีหรือเปล่าใช่แล้วก็รวมไปถึงจะเห็นได้ว่าเจมจิเนี่ยเขาก็ไปเรียนที่ต่างประเทศใช่ครับเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นด้วยเหมือนเป็นการฝึกวิชาไว้เพื่อที่จะมาใช้ในภายภาคหน้าแบบนี้ไงก็เลยอาจจะมีหายไปบ้างสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารแต่บางคนก็ยังเมาส์กันอีกนะว่าอะไรตอนที่ไปเกาหลีเนี่ยไปทำหน้าหรือเปล่าเฮ้ยว่านี่จะไปทำหน้าได้ไงเห็นเขาอัพอินสตาแกรมตลอดเวลาเลยว่าเขาเรียนเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนก็เมาส์กันไปนะครับไอ้ยังไงก็รอดูก่อนละครออนปุ๊บอาจจะปริ้งปรางก็ได้นะเธอนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่ามากันที่เรื่องราวที่เป็นอิรุงตุงนางมากๆเลยค่ะของนักแสดงสาวอารมณ์ดีนะคะอย่างอิมค่ะอิมก้าวมหัศจรรย์นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เรียกว่าตลกไม่ออกซะแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวความรักของอิมค่ะที่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยถือว่าเป็นการอกหักครั้งที่2อิมเลยก็ว่าได้นะคะที่ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้นะคะว่าเลิกรากับอดีตคนรักอักษรย่ออ่างและไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรใดๆกันอีกแล้วค่ะไม่ทันข้ามคืนฝ่ายชายค่ะคุณผู้ชมก็มีฟีดแบคกลับมาโดยการสาดน้ำลายผ่านกันทาง IG นะคะโดยหนุ่มอนี่นะคะก็บอกว่าบอกยากนะว่าใครกอดใครนี่แหละโลกมายาความจริงกับโลกมายาคืออะไรยิ่งอยู่วงการมายาก็ยิ่งบิดเบือนความจริงเก่งแต่เวรกรรมสี่ของจริงและจริงแท้ยิ่งกว่าใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมของตัวเองไม่ช้าก็เร็วซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยหนุ่มออเนี่ยเจาะจงถึงใครนะคะใช่แล้วหลังจากที่มีการสาดน้ำลายไปมาผ่าน Instagram นี่นะครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมา มีกระแสข่าวต่างๆนานาเนี่ยออกมารวมถึงฝั่งคุณแม่ของฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยกับสำนักข่าวหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นหนังคนละม้วนเลยบอกว่าได้ซื้อบ้านให้ลูกชายนั่นก็คือหนุ่มอคนนี้นะครับไว้หลังหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาหนุ่มอและสาวอิมจะมาพบจะเจอกันเจอหน้ากันเนี่ยไม่อยากก็จะได้มาเจอที่บ้านหลังนี้ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเข้ามาในบ้านของตนเพราะไม่อยากให้ลูกสาวที่อยู่ในบ้านเนี่ยเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็เหมือนเป็นการว่าในว่าเฮ้ยอิมเนี่ยทำตัวไม่ดีเกเรติดเหล้าหรือเปล่าใช่ค่ะโดยงานนี้นะคุณแม่ฝ่ายชายเนี่ยยังบอกต่ออีกว่าเรื่องของธุรกิจที่ทั้งคู่ทำด้วยกันสาวอิมเนี่ยนะไม่ยอมให้หนุ่มอมีชื่อร่วมด้วยทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยลงทุนด้วยกันแล้วก็ยังยืนยันอีกค่ะว่าทางฝั่งตนเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างรวมไปถึงอาจจะมีการออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อให้ชัดเจนด้วยแล้วก็หนุ่มอนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเชิงประมาณว่า
ความจริงแล้วเนี่ยตนคือฝ่ายที่ถูกนักแสดงสาวหักอกก่อนแล้วก็ตอนที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันเจ้าตัวเนี่ยยังตกปากยินยอมยกธุรกิจทั้งหมดให้กับฝ่ายหญิงเป็นคนดูแลแต่เพียงผู้เดียวด้วยซึ่งกลายเป็นว่าล่าสุดนะสาวอิมอิมเนี่ยได้ฟังทางฝั่งชายเนี่ยพูดออกมาแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสวนกลับตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้งนึงหลังจากที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการแฉแต่เช้าทางช่อง GMM 25ของเราด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันค่ะอันแรกเนี่ยที่น้องอิมเนี่ยว่าจะจบใช่ไหมพี่แล้วมันไม่จบเพราะหนูรู้สึกว่าเขาไม่สำเนียกตัวหนูเป็นคนสอนเขาหมดทุกๆอย่างตามที่ข่าวบอกว่าเขาขายสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยไม่จริงเลยครับผมเพราะอิมนี่แหละเป็นคนไปขายก่อนเขาบอกว่าเขาคิดเป็นธุรกิจเพราะว่าเขาเห็นเม็ดเงินแล้วหนูรู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยหนูไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้ละเขาสัมภาษณ์ต่อหน้าแม่หนูแล้วก็ตัวหนูอ่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่รักหนูตั้งแต่ปีที่แล้วแต่พอเห็นทำรายการก็เห็นเม็ดเงินก็ไม่รู้จะเลิกทำไมถามหน่อยในสิ้นในต้นเดือนมีนาคมปลายเดือนมีนาคมถ้าคุณเจอผู้ชายพูดคำนี้คุณจะยังรักอยู่ไหมคุณจะหักหลังผมเหรอครับบริษัทเป็นชื่อของผมนะครับคุณเขาตุ๊ดอ่ะตุ๊ดยังแมนกว่าเขาเลยอ่ะพี่อยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันขนาดถามหน่อยมาพูดอะไรนะว่าไปนอนเขา2วัน3วันก็อยู่ด้วยกันตลอดอ่ะวันไหนว่างก็ไปวันไหนไม่ว่างก็มาหากันครอบครัว2ฝั่งรับรู้กันน่ะเพราะตัวหนูเป็นคนคิดโปรเจกต์ขึ้นมาตัวหนูคิดเป็นคนบุกเบิกขึ้นเข้ามาอยู่ดีพอเขาเห็นสปอนเซอร์ครึ่งปีหลังก็เลยอยากเอาหนูออกพูดง่ายๆเลยแล้วก็เอกสารต่อนี่ก็เขียนเช็คจะคืนให้เขาเนี่ยตั้งแต่เดือนอะไรแล้วเนี่ย เขาไม่เอาเขาบอกว่าเขาจะเอาทนายสู้กับหนูคุณจะทนายมาสู้อะไรกับฉันอ่ะก็ฉันพร้อมจะคืนเงินคุณต้นทุนน่ะที่คุณให้มา200,000กว่าบาทส่วนไอ้ล้านกว่าบาทที่ฉันลงทุนไปอ่ะฉันรับชอบเองจริงๆแล้วรายการยังไม่ได้กำไรด้วยซ้ำหรือจะมารับภาระด้วยกันมั้ยล่ะวันๆเล่นอะไรครับเล่นแต่หุ่นยนต์กันดั้มคุณจะมาทำงานยังไงได้ครับผมพอคุณรู้วิชาเสร็จปุ๊บคุณก็มาหักหลังผมถามหน่อยความกตัญญูของคุณอยู่ไหนผมสอนคุณตลอดว่าอย่าเอาสังกัดอย่าเอาผู้ใหญ่ที่เขาเป็นครูบาอาจารย์มาเผาแบบนี้คุณยังไม่หยุดเลยขนาดผมพาคุณไปบวชแล้วอะธรรมะไม่ได้กล่อมจิตใจคุณเลยไม่ต้องเอาบุพการีมายุ่งไม่เกี่ยวนี่เป็นเรื่องของเราสองคนนะจะมาเคลียร์จัดรายการมาเลยเอาเขามานั่งตึ้งเอาหนูมานั่งตึ้งแล้วแถลงข่าวกฎหมายไม่มีในห้องมินประมาณไม่มีในห้องทุกอย่างจะได้เปิดความจริงให้โลกรู้เขาเลี้ยงอะไรหนูเหรอแล้วหนูผิดเหรอถ้าหนูจะเที่ยวบ้างนู่นนี่นั่นอ่ะหนูมีสังคมอ่ะหนูทำงานหนูไม่ใช่เด็ก12ขวบนะครับผมทำงาน365วันผมมีวันหยุดประมาณ20วันผมก็ต้องเจอเพื่อนบ้างมันผิดตรงไหนก่อนที่คุณจะจีบฉันคุณก็ไปเจอฉันที่ฟังกี้คุณยังมาจีบฉันที่ฟังกี้อยู่เลยคุณกตัญญูไม่ใช่มีกับครอบครัวกตัญญูทุกๆคนที่เขาหวังดีกับคุณชีวิตคุณจะเจริญกตัญญูโดยไม่หวังผลตอบแทนอ่ะชีวิตจะดีแต่ถ้าทำทุกอย่างเพื่อหวังผลตอบแทนอ่ะมันไม่มีใครได้ดีครับคุณเสียอะไรลูกคุณก็ผู้ชายฉันน่ะเป็นผู้หญิงอิมยังไม่เอาบุพการีอิมขึ้นมาเลยเพราะอิมรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของเราสองคนอิมถึงบอกไงว่าถ้าแมนพอก็มาคุยกัน2ต่อ2แล้วก็จบซะรับเช็คไปซะบอกก่อนเลยว่าลักษณะแบบนี้อิมอิมโมโหจริงนะจริงลักษณะโมโหมากเหมือนพลั้งพลูออกมาหมดเลยอ่ะคือเอาจริงๆนะตอนแรกอ่ะอิมอิมเขาก็ให้เกียรติโดยการไม่พูดอินดีเทลมากขนาดนี้แต่พอครั้งนี้เนี่ยอาจจะเพราะด้วยความโมโหด้วยมั้งก็เลยพูดหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างฝ่ายของหนุ่มออนเนี่ยด้วยความที่คุณแม่ออกมาพูดด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆค่อนข้างลึกพอสมควรครั้งนี้อาจจะเป็นชนวนทำให้อิมอิมเองน่ะรู้สึกโมโหขึ้นมาทีนี้ก็เลยมีบอกข้อมูลพรั่งพรูข้อมูลรายละเอียดเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแม้แต่การเจอกันด้วยนะก็คือเหมือนแบบบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าแต่ชอบไหนวะแต่ชอบที่เจอที่ฟังกี้ทำไมคุณก็เจอฉันที่ฟังกี้นึกออกป่ะไม่แต่เห็นด้วยกับอิมนะคือเราไม่ได้เข้าข้างใครแต่เราแค่รู้สึกว่าเราก็พิจารณากันไปตามเหตุตามผลแต่ถ้าเกิดจะพูดว่าอิมอิมเที่ยว
อิมอิมติดเหล้าค่ะเราถามต่อวัดแล้วยังไงถ้าเกิดเขาสามารถทํางานได้เราพฤติกรรมอิมอิมเราเจอทุกครั้งก็ไม่เห็นว่าเขาจะติดเหล้าเมายาหรืออะไรเลยเที่ยวคือเที่ยวแล้วก็จบตื่นขึ้นมาก็ทํางานต่อชีวิตคนเรามันจะเป็นต้องรีแลกซ์บ้างใช่คือเหมือนก็แค่กินในครั้งคราวในปาร์ตี้นั้นๆแบบว่าไม่ได้กินทั้งวี่ทั้งวันจนเสียผู้เสียคนไปค่ะเขาก็มีงานมีการทําอยู่ถึงทุกวันนี้นะแต่ที่สําคัญนะอายุเขาก็เที่ยวได้นะถูกจริงอ่ะ30กว่าแล้วถูกถ้าเป็นพวกเราสิว่าไปยังทําไมล่ะเด็กอยู่ของเราของเราเตรียมตัวนี้ละเตรียมตัวอะไรบ้านพักคนจะลาไม่ใช่ของของพวกเราต้องเตรียมอะไรรู้มั้ยอย่าใช้คำว่าพวกเราค่ะโอเคโอเคปุ่นอ๋องนี้ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเด็กที่ไหนปุ่นเองปุ่นเองปุ่นเองเหรอไม่แต่แบบเอาจริงๆนะก็เอาใจช่วยแหละไม่อยากให้มาทะเลาะกันให้ผ่านสื่อมวลชนไปผ่านสื่อมวลชนมาทางที่ดีก็อยากให้เคลียร์กันให้จบใช่ใช่ค่ะเอาละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปตามติดนะคะชีวิตของขวัญใจผู้ใช้แรงงานอย่างพี่ไมค์พิรมพรกันนะคะเขาจะไปไหนทำอะไรกันบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะการันตีความฟินกับเซเลบริชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคอนเสิร์ต10ปี8 Time Showbiz พบกับเจเจตริคริสติน่าอากิล่ามอร์สปฏิภาทาทายังแอมซาวาลาเจนนิเฟอร์คิมบอยพีซเมเกอร์และ3แยกปากหวานออฟป๊อปวาดพร้อมแขกรับเชิญครับค่ายกกำลัง10 29 30 31พฤษภาคมนี้ Royal Paragon Hall จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาEFF on TV. EFF on TV.สวัสดีชาวโซเชียลค่ะมิ้นมิวกลับมาแล้วจ้าหนูเข้าใจค่ะว่าความรักมันต้องมีอุปสรรคแต่อุปสรรคครั้งนี้ของหนูอะมีชื่อว่าแม่ผัวที่หลังเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรต้องบอกพี่นะมีเพื่อนเป็นตุ๊ดเหรอแต่เขาเป็นคนดีนะครับแม่นางเอกเขาเป็นคนดียากใช่สวยสวยต้องใช้ความดีชนะแม่ผัวสิจ้ามิวพี่ฮัทเขามีแฟนใหม่แล้วเหรอเป็นพี่ไม่ยอมนะแล้วใครว่ากูจะยอมล่ะควักหัวใจมาเดือดทำไมมิวเป็นใครและนางเป็นใครแล้วมิวเป็นใครก็พี่กับพี่ฮัทอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวด้วยกันทุกวันนอนด้วยกันทุกคืน2ต่อ2อาจารย์นาชิวเขาเพิ่งบอกเข็มว่าเขาเพิ่งเอาแม่มาอยู่ที่บ้านด้วยมันก็ต้องกลายเป็น3คนสิคะนี่พี่มิวตกเลขหรือเปล่าฝากพี่มิวเนี่ยเฝ้าโต๊ะไว้ก่อนนะคะเห็นกูเป็นหมาเหรอให้กูเฝ้าโต๊ะยังคิดถึงเธอนะคุณครูเข็มเขาสั่งยำวุ้นเส้นไม่ใช่เหรออุ๊ยตายแล้วทำมาผิดคนละยำเลยอ่ะบอกหนูหน่อยสิครับว่าหนูต้องทำยังไงตอบสิครับขอโทษครับที่หนูล่วงเกินพี่ทำดีนะคะน่าดูมาก
ใช่แล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ติดตามกันไปแล้วนะครับกับ EP 0ของเราเป็นการแนะนำตัวละครว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปอย่างไรมารวมทีมกันได้อย่างไรรวมถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นในละครยาวเรื่องนี้นะครับมิ้นจะมิวทูบีคอนติเนียนั่นเองจ้ะใช่ค่ะต้องติดตามค่ะเป็นเรื่องราวความรักที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะติดใจตั้งแต่คลับไฟเดย์แล้วและครั้งนี้พอมาทำเป็นละครยาวปุ๊บเนี่ยความสนุกก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นโดยเฉพาะแก๊งเพื่อนๆของมิวเองนะคะน่าติดตามมากๆใช่ค่ะซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงของการทำละครยาวครั้งนี้ของเราเนี่ยนะคือว่าเป็นมโนเดอะซีรีส์แบบนั้นนะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหลายๆคนมองว่าเอ้ยมันเป็นละครแก้งกวางตุ๊ดแต๋วอย่างนี้หรอใช่หรือเปล่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชายแท้หญิงแท้จะดูได้ไหมจะดีหรือเปล่าคือบอกเลยนะคะว่าสามารถดูได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นละครที่อยากให้คนมีความรักเนี่ยกล้าที่จะรักโดยไม่รู้สึกผิดแปลกค่ะใช่ค่ะโดยไม่แบ่งเพศชายแบ่งเพศหญิงคือง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดเราก็สามารถรักกันได้ค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามละครเรื่องนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันพฤหัส 2 ทุ่มทางจิม M25 นะคะเอาล่ะไหนๆวันนี้วันแรงงานนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาวๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันของผู้ใช้แรงงานค่ะที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวกันแบบเต็มที่เลยค่ะแต่ว่ามีซุปตาอยู่คนนึงค่ะเป็นนักร้องที่ถือว่าเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงฮิตติดหูของทุกๆคนอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ทางนิสัยดีค่ะมีความเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเลยนะคะเรากำลังพูดถึงนักร้องคนนี้ค่ะพี่ไมค์พี่รมพรนั่นเองค่ะวันหยุดยาวแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปตามติดชีวิตซุปตาขวัญใจผู้ใช้แรงงานสักนิดนึงนะคะว่าใน1วันเนี่ยของการทำงานเขาไปทำอะไรกันบ้างไปติดตามชมเลยค่ะเราคงได้ยินคำว่าผู้ใช้แรงงานมานานซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เดินหน้าไปได้และเพื่อเป็นการยกย่องควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่และสิทธิของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจึงมีการกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานสากลถ้าพูดถึงขวัญใจผู้ใช้แรงงานพวกเขาจะนึกถึงใครไปชมกันเลยค่ะไม้พิรมพรค่ะเช่นกันเลยไม้พี่ลมพรพี่ไม้พี่ลมพรค่ะพี่ไม้เนี่ยเขาเป็นขวัญใจของผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอดเลยก็มีเพลงยาใจคนจนนะคะทำให้แบบมีแรงเป็นแรงผลักดันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอาง่ายๆว่าแต่งขึ้นมาแล้วแบบเข้ากับชีวิตจริงใกล้เคียงกับผู้ใช้แรงงานนะคะคือความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่เขาจากบ้านของเขามาแล้วก็เขามาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วต้องมาพบเจออะไรต่างๆมากมายมันตรงอ่ะมันตรงในเพลงของพี่ไม้แล้วซึ่งพี่ไม้เนี่ยก็คือเหมือนทั้งเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยก็เลยไม่แปลกก็เหมาะสมแล้วค่ะเพราะพี่ไม้เป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็เพลงแต่ละเพลงก็จะมีความหมายที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้แรงงานนะคะอย่างเช่นความลำบากหรือว่าการสู้ชีวิตใดๆอย่างเงี้ยค่ะไม้พิรมพรชื่อนี้เป็นชื่อที่คุณหนูคุณตากับคนที่ใช้แรงงานทั่วประเทศเนี่ยรวมทั้งผมด้วยเพลงตัวเพลงที่ผลิตออกมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานจะให้เป็นกำลังใจกับคนใช้แรงงานทั้งนั้นเราเป็นนักร้องทุ่งคนแรกในชีวิตที่พี่จะทำนะตอนนั้นเราเองก็ยังต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้คนที่เข้าใจทุ่งมากนะก็ลองเทสไปเรื่อยแต่พี่ไมค์เขาก็มาเขาก็ร้องเพลงให้เราฟังแต่เขาเป็นคนที่มีพลังเสียงสิ่งที่เขาทำน่ะคือเขาเป็นจริงๆเขาไม่ใช่ว่าเราไปเขียนบทให้เขาเล่นนะเขาเป็นชีวิตเขาเนี่ยที่เขาเล่ามาหลายครั้งนะเขาทำตั้งแต่ตัดอ้อยนะพัดบ้านพัดเมืองเขาต้องไปนั่งรถไปอีกจังหวัดนึงเพื่อไปตัดอ้อยและจ้างตัดอ้อยจนเดินทางเข้าเมืองไปฝึกงานศูนย์ซื้อบาชีเพื่อไปหาองค์ความรู้ใส่ตัวนะไปทำอาชีพอะไรบาร์เทนเดอร์นวดในห้องน้ำเด็กห้องน้ำเด็กรับรถเด็กยกเครื่องทำทุกอย่างเลยนะซึ่งชีวิตเขาเป็นตัวแทนของคนสู้ชีวิตจริงๆเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากวันนี้ EFM on TV เลยขออนุญาตมาตามติดดูชีวิต1วันของนักร้องลูกทุ่งอย่างไม้พิรมพรไปดูกันสิคะว่าทำอะไรบ้างเริ่มต้นเช้าวันนี้กับภารกิจเดินสายบันทึกเทปรายการภายในตึก GMM แห่งนี้ประเดิมกับรายการแรกกับแฉแต่เช้าค่ะมันเป็นเรียกว่ามันชินแล้วอะแต่ว่าเราก็มีการพักผ่อนเพียงพออยู่แล้วเพราะว่ากับการเรียนงานของเรานะครับก็จะทำไล่ทำอะไรไปเรื่อยคนเราเนี่ยถามว่าล้มแล้วนะฮะลุกขึ้นใหม่ได้ไม่ใช่ว่าล้มแล้วล้มเลยคือเราต้องถามว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้หมดฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าเรามีกำลังใจแต่เราต้องการที่จะเดินไปให้มัน
ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าได้เราก็ต้องสู้อย่าท้อแค่นั้นเดินทางมาถึงสตูดิโอของแฟนทีวีทั้งทีก็ต้องขอโปรโมทผลงานซะหน่อยสำหรับอัลบั้ม20ปีแกรมมี่โกลด์นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มพิเศษที่พี่ไมค์พี่รมพรขอโชว์เดี่ยวๆด้วยการหยิบเพลงเก่าของศิลปินในดวงใจมาร้องใหม่20เพลงด้วยกันแฟนๆรอติดตามได้ในเร็วๆนี้ค่ะวันนี้นะครับวันพิเศษคือวันแรงงานนะครับฝากถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับว่าขอให้มีความตั้งใจแล้วก็มีพลานามัยแข็งแรงในการที่ต้องเอาชนะอุปสรรคในหน้าที่การงานต่อไปแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่นะครับก็ฝากเสียงเพลงนี้นะฮะจากระบอกเสียงผมนี่นะส่งสู่เป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องทุกท่านครับอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูใจคนจนนี่แหละค่ะขวัญใจผู้ใช้แรงงานตัวจริงเลยนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่ไมค์พี่ลมพรชีวิตเขาน่าสนใจมากๆแต่ก่อนเขาไม่ได้มาเป็นแค่ศิลปินเลยนะเขาทำงานมาเยอะมากถูกไหมใช่ใช่ก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยเริ่มต้นเลยเขาเคยเป็นคนงานก่อสร้างมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กรับรถแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นรปภ.ทำทุกอย่างแล้วคือเป็นมาหมดแล้วใช่ทำมาหมดทุกอย่างแล้วจนกระทั่งมาเป็นเด็กในวงของพี่ไมค์เจริญปุระอ๋ออันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแต่ว่าเป็นเด็กยกแบ็กสเตจอ่ะเด็กยกของอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเด็กวง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 ของพี่ไมค์เจริญปุระแล้วจนทำให้เขาเป็นศิลปินของแกรมมี่โกลด์เนี่ยคนแรกของแกรมมี่โกลด์เลยนะลดน้องบอกว่าแล้วเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาเขาเรียกว่าไปแคสติ้งหรือว่ามาออดิชั่นเขาบอกว่ารู้สึกว่าตอนนั้นชอบการร้องเพลงมากในขณะก่อนออดิชั่นเนี่ยขายส้มตำอยู่นะเขาเคยทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับร้องเพลงไหมตอนนั้นก็เป็นนักร้องตามผับบ้างเพราะเป็นคนชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็ขายส้มตำมาก่อนพรสวรรค์บวกพรแสวงได้เป็นนักร้องดังอะไรเงี้ยเนี่ยจนทำให้แบบว่าแล้วก็บอกว่าเหตุผลที่ตอนนั้นอ่ะเขาจะออดิชั่นผู้หญิงกำลังออดิชั่นผู้หญิงอยู่แต่ผู้หญิงแต่งตัวนานคนที่ออดิชั่นบอกว่าเนี่ยลองซิเอามาซิเห็นมาดวงเห็นมาคนจะดังมันฉุดไม่อยู่นะเธอทุกวันนี้ประสบความสำเร็จมากแล้วมีธุรกิจมากมายเหลือเกินนะเธอใช่ๆมีแบบปลาพาสเจอร์ไรส์ส่งตามซูเปอร์มาร์เก็ตเก๋เนาะและที่สำคัญคือลูกเขาส่งเรียนแคนาดาทุกคนพี่ไมค์มีบ้านที่แคนาดานะเฮ้ยดังนั้นบินไปแคนาดาขอไปอยู่บ้านพี่ไมค์ฟรีดีกว่ามีบ้านที่แคนาดาให้ลูกอยู่เลิศๆนะครับยังไงก็เอาใจช่วยพี่ไมค์ด้วยละกันเป็นหนึ่งหนุ่มที่เป็นศิลปินที่โอ้โหเรียกว่าร้องเพลงแต่ละครั้งออกมาในขนาดคนอย่างอ่องเองไม่ค่อยฟังเพลงลูกทุ่งยังต้องรู้จักเพลงของพี่ไมค์เพราะไม่งั้นจะแบบไม่อินเข้าใจว่าโอ้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงดีกว่าช่วงหน้ามีข่าวบันเทิงอะไรใน FM on TV ติดตามครับEFM on TVEFM on TVชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์อยู่แล้วค่ะแล้วเช่นมากะอะคานันนอนี่ชัวร์อยู่แล้วกลับมาติดตามข่าวบันเทิงค่ะในช่วงนี้มาช่วงของอินเทอร์นิวส์กันบ้างนะคะใช่แล้วนะครับหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้จ้าได้เลิกรากันไปกับแฟนหนุ่มนะครับนั่นคือไมรี่ไซรัสโบกมือลาแพทริกชวาสเนเกอร์ลูกชายสุดหล่อของอาโนนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยตอนแรกคือดูจริงจังมาก มีการพาไปพบปะญาติพี่น้องมีข่าวออกมาว่าทางญาติพี่น้องเองก็ดูรักปลื้มไมลี่มากๆเลยแต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่มีภาพหลุดของฝ่ายชายไปนูเนียกับผู้หญิงอื่นก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยจำเป็นจะต้องแยกทางกันนั่นเองนะครับแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยนะมีความเคลื่อนไหวของไมลี่มาฝากกันเพราะมีคนแอบไปเห็นไมลี่เนี่ยหวนควงอดีตคู่มั่นหนุ่มอย่างเลียมเฮมส์เวิร์ธอีกครั้งหลังจากที่ฝ่ายชายก็โสดมานานแสนนานใช่แล้วซึ่งงานนี้นะคะยังได้รับการยืนยันจาก US Weekly ด้วยเพราะว่าตัวคริสเฮมเวิร์ธที่เป็นพี่แท้ๆนะคะของเลียมเฮมส์เวิร์ธเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่ไมลี่คบหากับแพทริกซึ่งเป็นแฟนที่คบอย่างเปิดเผยคนแรกนับตั้งแต่ที่เลิกกับเลียมไปเธอก็ยังมีการส่งข้อความพยายามติดต่อกับเลียมตลอดเวลานะจ๊ะส่วนทางด้านนิวยอร์กเดลี่นิวส์นะคะก็ได้รายงานตรงกันว่ามีคนเห็นเลียมกับไมลี่เนี่ย
ไปอยู่ด้วยกันที่โซโหเฮาส์ในเวสต์ฮอลลีวูดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาด้วยซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์นะคะยังบอกอีกว่าดูไปแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเป็นเพื่อนมากินข้าวกันธรรมดาเหมือนเป็นเพื่อนที่มาแบบมาออกเดทกันแล้วก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆแบบรีเทิร์นอะไรแบบนั้นนะคะก็อาจจะมีการโทรหากันแหละว่าเฮ้ยยูไอไม่โอเคเลยอ่ะไอครึ่งแบบโบรกาปะชื่อมาเริ่มต้นจากการปรึกษาก่อนนะใช่เป็นอย่างเงี้ยยังไงดีไม่สบายใจอะไรเงี้ยถ้าใครจำได้นะค่ะไมลี่กับเลียมเฮมสเวิร์ธเนี่ยเขารักกันมากรักกันมากแล้วเขาคบกันมานานด้วยละค่ะแต่ว่าตอนไมลี่ยังแบบยังไม่บ้าตั้งแต่ไมลี่ยังไม่ใจเย็นๆแล้วพี่ไม่เธอไม่ผิดที่เธอพูดคำนี้ยังปกติดีใช่เธอไม่ผิดนะพี่ดาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสาเหตุที่เขาเลิกกันส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าตอนนั้นนะไมลี่ดูกูไม่กลับแล้วอ่ะเอะอะเรื่องผ้าเอะอะใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ไปออกงานที่ออกคอนเสิร์ตถูกซึ่งทางเลียมเองคือรักไม่รีมาแต่ว่าทนพฤติกรรมการเปลี่ยนไปของแฟนตัวเองอะไม่ไหวถูกต้องแล้วก็เลยมีการแยกทางกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะกลับมาจุดไฟเก่าให้มันครูอีกครั้งเราว่าไม่น่ายากนึกออกป่ะใช่ค่ะต้องรอดูกันต่อไปนะว่าคู่นี้จะรีเทิร์นกันจริงๆหรือเปล่าค่ะใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวของไมค์พิรัชสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะหลังจากที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลตอนที่งานครบรอบของช่องวิกน้อยสีใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยนะคะก็อาการดีขึ้นมาแล้วแต่ว่าไมค์ก็เริ่มมีเรื่องราวให้ปวดหัวกันมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลังจากที่มีสื่อลงข่าวนะคะว่าซาร่าคาซิงกินีและน้องแม็กซ์เวลเนี่ยบอกว่ามางานถือว่าแบบส่งลูกและเมียมาโพสคำว่าลูกและเมียไม่ก็เลยทำไมขอชี้แจงสักนิดนึงถึงสถานะว่าลูกและเมียเนี่ยคืออะไรกันแน่นึกออกปะไม่ก็ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวครับผ่านอินสตาแกรมของไมค์แองเจโลเองชี้แจงว่าเนื่องจากมีคนถามมาเยอะเรื่องข้อความในสื่อที่ออกไปและความชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของผมและฝ่ายหญิงผมขออนุญาตใช้สื่ออินสตาแกรมเป็นการชี้แจงเรื่องราวสักนิดหนึ่งนะครับค่ะในข้อความของพี่ๆนะคะที่ระบุว่าผมได้ส่งลูกเมียมาแทนเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยผมยังไม่ได้มีโอกาสรับเชิญเข้าร่วมงานแต่ว่าปีหน้าผมคงได้รับโอกาสจากพี่ๆนะครับบวกกับติดภารกิจถ่ายละครในที่นี้เนี่ยอยากจะให้ใช้คำว่าแฟนเก่ามากกว่าคำว่าเมียเนื่องจากว่าผมแล้วก็ฝ่ายหญิงเราได้ตกลงกันมานานมากแล้วว่าทั้งสองฝ่ายเป็นได้แค่เพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในเชิงชู้สาวได้อีกซึ่งทั้งผมแล้วก็ฝ่ายหญิงเองนะคะก็ได้แสดงถึงความชัดเจนในตรงนี้ให้ได้เห็นบ่อยครั้งแต่ว่าสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงก็คือความเป็นพ่อและก็แม่ของแม็กซ์เวลที่เรายืนยันกันแล้วว่าจะช่วยกันดูแลเด็กคนนี้ไปตลอดชีวิตในฐานะเพื่อนซึ่งเป็นที่เห็นชอบของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นในที่นี้การใช้คำว่าเมียเป็นคำที่ไม่ตรงกับสถานะของเราทั้งคู่และก็ยังเป็นการปิดกั้นโอกาสของทั้งสองฝ่ายที่จะมีคนใหม่เข้ามาในอนาคตจึงอยากจะขอชี้แจงไว้แต่เพียงเท่านี้นะงับขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูพี่แม็กซ์กันนะครับนี่นะทางไมค์ก็ได้ออกมาชี้แจงกันแล้วเฮ้ยแต่เป็นการชี้แจงที่ถ้าเราถ้าถามเราเราว่าสุภาพและน่ารักดีนึกออกป่ะก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่บางทีเราจะเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยเขาเริ่มแบบมีงานออกแบบ3คนในฐานะที่เป็นพ่อและแม่ของน้องแม็กซ์เวลทีนี้บางคนก็เลยแบบเขียนสั้นๆเลยบอกว่าเป็นแบบครอบครัวหรือบางทีอาจจะเป็นแบบมากับเมียและลูกอะไรเงี้ยซึ่งคำเหล่านี้ก็โอเคชี้แจงมานะคะก็ได้เข้าใจหลายคนก็ลุ้นไงว่าอยากให้ทั้งคู่กลับมารีเทิร์นแต่ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่แต่ครับอันยังไงก็นั่นแหละแต่แม็กซ์เวลล์น่ารักมากน่ารักมากยิ่งโตก็ยิ่งทะเลนเนาะแล้วรับกล้องดูกล้องดีมากว่าเข้าวงการแน่นอนแน่นอนดูจากสายตาที่มองผ่านกล้องมาเราสัมผัสได้ถึงการที่เขามองฉันอยู่เลยหรือเปล่าโอเคใช่หรอพี่อ๋องเยอะไปหรอนั่นสิก็ได้น้องยังเด็กด้วยล่ะ1 2ฉันมโนไปเองอ๋องใจเย็นอ๋องใจเย็นเร็วไปถูกไหมมองเด็กแล้วหรอตอนนี้อะไรนะคือไม่ได้มองแบบวัยรุ่นแล้วนะนี่คือมองเด็กอ่อนแล้วใช่ป่ะน้องยังไม่เข้าเรียนเลยด้วยซ้ำถ้าอย่างนั้นฉันไม่กล้าให้พาดีนมาเจออ๋องแล้วนะเอาอย่างนี้นะอายุมันก็มากขนาดนี้บางทีวัยรุ่นก็ไม่เอาไงไม่อ่ะเดี๋ยวนี้ชอบอยู่บ้านคบเด็กก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะเอาล่ะนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องอยากจะฝากกันไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศเนปาลหลังจากที่มีข่าวกันมาอย่างมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ก็มีการส่งทีมไปช่วยเหลืออย่างมากมายนะครับรวมถึงทาง GMM ของเราเองเนี่ยนะครับเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะครับโดยเอทามีเดียของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีการทำเสื้อยืดขึ้นมาด้วยใช่แล้วค่ะก็ติดตามค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการไปตั้งเสื้อยืดขายกันนะคะในวันที่10 พฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นที่บริเวณของสยามสแควร์
ยังไงติดตามดีๆค่ะเรื่องราวของสถานที่เวลาที่คุณจะสามารถไปซื้อเสื้อยืดได้เป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง GM 25เดี๋ยวเราจะมีรายการพิเศษนะคะเพื่อที่จะให้คุณได้มาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลด้วยนะคะจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงอยากให้ติดตามค่ะใช่แล้วนะครับยังไงก็ช่วยเหลือกันไม่ว่าทางช่องทางไหนเนี่ยเราก็จะนำเงินเนี่ยนะครับไปให้กับผู้ที่ประสบภัยตอนนี้เขาแนะนำบางคนซื้อเป็นพวกน้ำหรือว่าเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะจัดส่งยากนิดนึงเพราะว่าต้องเดินทางไกลแล้วก็ต้องใช้เครื่องบินของทหารนะคะในการขนส่งด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกว่าการบริจาคเป็นเงินจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าทหารต่างๆนะคะพอเขาได้รับเงินบริจาคจากคุณมาแล้วเนี่ยก็คือหน่วยงานต่างๆจะนำเงินเหล่านั้นไปซื้อพวกของใช้ต่างๆเนี่ยแล้วนำไปมอบให้ชาวเนปาลเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาของไปให้บางทีการจัดแยกของต่างๆต้องใช้เวลาอีกก็ถ้าเกิดเขาเอาไปซื้อเองก็จะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งดีๆที่ FM on TV ของเรานำมาฝากกันนะคะขอฝากรายการต่อไปด้วยนะคะพบกับ Club Friday The Series 6ตอนผิดที่รักคนผิดนะคะเป็นเอพิโซด4แล้วด้วยค่ะแล้วก็ทางวิทยุนะคะเวลา 3-5 ทุ่มค่ะที่ Green Wave 106.5 FM นะคะมีปัญหาหัวใจนะคะโทรมาแชร์มาปรึกษากันได้กับกูรูของเรานะคะอย่าง DJ พี่ช็อตแล้วก็ DJ พี่อ้อยค่ะวันนี้นะคะมาในหัวข้อคำถามรักจากทำลายค่ะใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับคืนวันเสาร์2ทุ่มกับ Club Friday The Series 6ในตอนใหม่นะครับผิดที่ดวงชะตานั่นเองก็เป็นผลงานของภูมิกับที่โอ้โหทำทุกครั้งกระโดดทุกครั้งเลยนะครับนั่นคือพี่กู่เอกสิทธิ์นั่นเองงานนี้เนี่ยนะครับมีนักแสดงมากมายนะครับมีพี่คริสหอวังคุณคิรินไซมอนยังนะครับมีคุณโบวี่อัธมารวมถึงดีเจอ๋องด้วยที่เล่นไว้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็มีดีเจอาร์ชี่รวมถึงหมอช้างด้วยนะจ๊ะมาติดตามกันในฐานะที่เล่นเองให้คนอื่นชมก็ได้ที่เล่นค่อนข้างดีให้คนอื่นชมเอาใหม่มีดีเจอ๋องด้วยที่เล่นค่อนข้างดีค่ะเอออย่างนี้ไปนิดนึงอย่างนี้นะครับบอกเลยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากโดยเฉพาะกับคนที่เป็นแบบพนักงานออฟฟิศหรือคนที่แบบชอบดูดวงกับกลุ่มเพื่อนนะมันสุดโต่งของทุกด้านจริงๆแล้วแต่ละเรื่องที่ออกมามันแบบความรักกับดวงจะเกี่ยวกันยังไงต้องติดตามจริงๆห้ามพลาดพรุ่งนี้นะครับคลับเฟรนด์ซีรีส์6ผิดที่ดวงชะตา2ทุ่มทาง GM 25ครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือ EFM on TV ค่ะติดตามได้ตอนเย็นๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์กับเวลาใหม่นะครับไปแล้วนะสวัสดีค่ะ